ผู้ชมกฎหมายสมรสเท่าเทียมหลังจากที่หวั่นไหวกันมาพักหนึ่งนะคะว่าถ้าโปรดเกล้าลงมาไม่ทันตามกรอบเวลาเนี่ยอาจจะต้องส่งเข้าพิจารณาในสภาซ้ำอีกรอบซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการบังคับใช้เนี่ยต้องทอดยาวออกไปด้วยหรือไม่แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้ทางเพจ BKK Pride ประกาศนัดหมายเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมกลางกรุงที่แรก 17 นาฬิกาวันนี้นะคะที่สยามสแควร์ Walking Street ภายใต้ชื่อว่า Love Wins Action ค่ะการประกาศในราชกิจจานุเบกษาคุณผู้ชมไม่ได้หมายความว่ามีผลบังคับใช้แล้วนะคะต้องรออีก120วันคู่รักเพศเดียวกันจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสมีศักดิ์มีสิทธิ์ตามกฎหมายได้ซึ่งก็มีการนับวันกันมาแล้วนะคะบอกว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสกันได้ตั้งแต่22มกราคม2568ค่ะทบทวนกันอีกครั้งในสาระสำคัญของกฎหมายนะคะซึ่งทางไอลอว์เขาก็ทำไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวนะคะนั่นก็คือว่าหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วคู่รักเพศเดียวกันสามารถที่จะมั่นจะสมรสกันได้ในฐานะบุคคลไม่จำกัดแค่ชายหญิงแล้วอายุขั้นต่ำในการมั่นการสมรสก็คือ18ปีค่ะสมรสกับชาวต่างชาติจดทะเบียนกันได้ใช้กฎหมายไทยได้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้มีสิทธิ์ในการรับมรดกหากว่าคู่สมรสอีกฝ่ายเสียชีวิตมีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลสิทธิการตามกฎหมายประกันสังคมและสิทธิในด้านภาษีกันด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องนึงค่ะที่จะต้องทำต่อหลายเรื่องเลยแหละที่จะต้องทำต่อค่ะคือถ้าเกิดบอกว่าการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินต่อเดินทางต่อสู่สิทธิ์ที่จะทำให้เท่าเทียมเสมอภาคกันจริงๆเมื่อ5วันก่อนทางบางกอกพรายเองเขาก็มีการจัดงานแถลงนะคะพร้อมแต่งงานสู่วันสมรสเท่าเทียมค่ะมีการปาฐกถาเรื่องสมรสเท่าเทียมการคุ้มครองกฎหมายไทยศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตราพรก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าหลังจากนี้จะต้องแก้กฎหมายตามอีก50ฉบับเลยทีเดียวค่ะมีประมาณกฎหมายอย่างน้อยอีก50ฉบับที่จะต้องแก้ไขแล้วคิดว่าที่ใกล้พี่ๆน้องๆที่นี่มากเลยก็คืออุ้มบุญอุ้มบุญนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวกับการมีลูกของเรานะครับพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องนี่ก็คือพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่กำเนิดโดยเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับทางแพทย์แล้วก็ยังมีศัพท์ในนั้นที่เป็นเซ็กซิสคือชายหญิงอยู่ต้องพยายามตัดออกใช้เป็นบุคคลนะครับแล้วก็อาจจะต้องขยายนิดนึงในเรื่องโอกาสที่จะฝากอุ้มสำหรับ LGBTI บวกนะครับอันนี้ก็หนึ่งใน50ฉบับที่จะต้องแก้ไขที่พี่น้องอยากจะให้แก้ไขในวงเสวนาเตรียมประเทศไทยสู่กฎหมายสมรสเท่าเทียมก็มีเรื่องที่ได้รับความสนใจหยิบยกขึ้นมาสอบถามกันเยอะนะคะโดยเฉพาะกรณีการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติจริงๆทำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็มีประเด็นในเรื่องของการได้สัญชาติตามคู่สมรสที่ยังต้องมีรายละเอียดซึ่งอาจจะต้องไปดูกันเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเพราะว่าถ้าทันทีที่คำว่าคู่สมรสเปลี่ยนไปและกฎหมายสัญชาติได้เปลี่ยนนะคะว่าเราจะต้องมีเงื่อนไขที่เสมอกันน่ะเพราะคำว่าคู่สมรสคงไม่มีใครไปตัดสินว่าใครเป็นหญิงใครเป็นชายหรือใครจะทำมาหากินเก่งกว่าใครนะคะเพราะนั้นมาถึงพ.ศ.นี้แล้วมันไม่ควรจะมีมายาคติหรือมีความเชื่อที่ตัดสินตีตราแบบนั้นหลงเหลืออยู่คือพอหลังจาก120วันที่เราเริ่มจดทะเบียนสมรสกันได้นะคะเราก็ไปจดทะเบียนสมรสกันแต่ในโปรเซสนั้นน่ะเราเอาคู่สมรสของเราที่เป็นต่างชาติน่ะไปจดได้อยู่แล้วแต่การจะได้สัญชาติเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขแค่พูดภาษาไทยอย่างเดียวนะฮะมันจะมีเงื่อนไขของการที่ต้องใช้เวลาหรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมีเงื่อนไข1 2 3 4 5อีกเยอะนะส่วนเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมค่ะจริงๆถ้าตามกฎหมายปัจจุบันรับได้อยู่แล้วนะคะกฎหมายใช้คำว่าผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้คู่รักเพศเดียวกันอาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างนะคะคือถ้าสมมุติจดทะเบียนกันแล้วตอนนี้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ปกครองร่วมกันได้อยู่แล้วแหละ
แต่ในทางปฏิบัติเรายังมีคำเรียกขานมีแบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนที่ใช้กำกับเพศอย่างเช่นความสัมพันธ์ใครล่ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะเรียกกันในครอบครัวไม่มีปัญหาแหละแต่ปัญหามันจะไปเกิดในทางปฏิบัติการกรอกเอกสารเหล่านี้ตามหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของทางปฏิบัตินั่นแหละที่มันสำคัญ120วันหลังจากนี้ค่ะเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้คู่รักเพศเดียวกันเขาอาจจะไปจดทะเบียนกฎหมายทำได้จริงแต่ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ล่ะจะเป็นยังไงอย่างกทม.ผู้ว่ารองผู้ว่าเองก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมให้คู่รักเพศเดียวกันเขาไปจดแจ้งกันได้เมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะทำได้ทั้ง50สำนักงานเขตตอนนั้นเนี่ยในวงก็มีการถกเถียงกันพอสมควรค่ะคือถ้าเกิดโดยนโยบายสั่งไปแล้วกฎหมายถ้ามีรองรับแล้วมันไม่ใช่ปัญหาในแง่ของกฎหมายแต่มันอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่รายละเอียดหน้างานนี่แหละว่าผู้ปฏิบัติจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือจะต้องติดตามเรื่องการยอมรับทางสังคมอีกด้วยค่ะสิ่งที่เราเผชิญพบเจอมาตลอด2ปีเนี่ยพอออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเป็นเรื่องของเพศสภาพหรือว่าเป็นเรื่องของสิทธิในเนื้อตัวเนี่ยจะมีปัญหาเสมอนะครับทั้งที่มันเป็นเรื่องของตัวเขาแท้ๆครับอย่างเช่นเราออกกฎหมายนึงของโรงเรียนไปเนี่ยว่าให้สามารถที่จะไว้ทรงผมหรือว่าให้แต่งกายตามสิ่งที่เขาต้องการได้เนี่ยก็มีปัญหาในทุกระดับเลยนั่นก็คือกฎหมายกับทางปฏิบัติมันยังไปไม่เท่ากันนะคะสังคมบ้านเราอาจจะเปิดกว้างอาจจะดูยอมรับได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคนละเรื่องกับสิทธิทางกฎหมายที่เป็นสิ่งใหม่แล้วรายละเอียดอาจจะเริ่มมองเห็นหลังจากนี้ว่ามีอะไรต้องปรับต้องแก้ต้องสร้างความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะ